สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ Way of Me นะครับผมวันนี้ Way of Me เนี่ยก็จะพาทุกคนมาเล่น Sentiment Analysis เนาะของภาษาไทยนะครับผมก็อันนี้จะเป็นแบบฉบับง่ายๆนะครับผมซึ่งสามารถเอาไปใช้เล่นได้เลยนะครับผมอันนี้จะเป็น Pytest SA เนาะตัวนี้โอเคเดี๋ยวเรามาลองติดตั้งแล้วก็ลองเล่นกันเลยนะครับผมอันนี้ก็จะอยู่ใน GitHub เนาะเราก็ถ้าแบบจะเซิร์ชคำก็เซิร์ชคำว่า Thai Sentiment Analysis นะครับผมก็จะมาเจอหน้านี้อยู่หน้าแรกเลยนะครับผมของ Google เนาะอันนี้เราก็มาลองเล่นกันเลยนะครับผมก็จะมี Install มี Using มี Document ให้อ่านนะครับผมโอเคมาเล่นกันเลยอันนี้ผมจะขอใช้เป็น Anaconda นะครับผมในการรันโปรเจกต์นี้นะครับผมเปิด Anaconda ผมขึ้นมานะครับผมA few moments later รู้สึกจะมาละนะครับผมอันนี้จะเป็น Jupyter Notebook เนาะจะมี Jupyter Lab กับ Jupyter Notebook นะครับผมอันนี้จะเป็น Jupyter Notebook ใช้ Jupyter Notebook จะถนัดกว่านะครับผมโอเคแล้วก็สร้างโฟลเดอร์ไว้สัก1โฟลเดอร์เนาะเป็น Test Sentiment ก็ได้นะครับผมไม่ถึงหน้านี้นะครับผมหน้านี้เราก็ยิงไปที่ Desktop นะครับผม Desktop ของเราเนาะอยู่ตรงนี้นะครับผมไปแล้วก็หาคำว่า test sentiment นะผมก็อันนี้ก็เป็นโฟลเดอร์ของเรานะดูง่ายๆเลยนะครับเป็นโฟลเดอร์ของเราคลิกเข้าไปนะครับผมแล้วก็เราก็สร้างไฟล์ขึ้นมาไฟล์ Python 3ขึ้นมาตัวหนึ่งนะครับผมเปลี่ยนชื่อไฟล์สักหน่อยนะครับผมเป็น sentiment เนาะแล้วก็ rename นะครับผมโอเคทีนี้ก็ตาม document ของเขาเลยเขาบอกว่าตอนแรกเราก็ต้อง install ตัวนี้ก่อน pip install เนี่ย GitHub Python NLP sentiment อันนี้ก็ก๊อปไปเลยนะครับผมแปะได้เลยนะครับผมโอเค install ของปกติเพื่อนๆนะผมก็จะเป็น pip install ธรรมดานะครับผมแต่ถ้าเป็นใน Jupyter Notebook เนี่ยให้ใส่เครื่องมือตกใจข้างหน้าด้วยนะครับผมแล้วก็กด run ได้เลยนี่เขากำลัง install นะครับผมถ้าขึ้นแบบนี้นะครับผมก็ install successfully นะครับผมส่วนใน cmd เนี่ยก็คือเราสามารถ install แบบนี้ได้เลยนะก็คือก๊อปแล้วก็แปะได้เลยนะครับผมเราไม่ต้องก๊อปตัวดอลลาร์ซายมานะก๊อปแค่ตัวนี้แล้วก็แปะลงไปได้เลยนะครับผมแล้วก็ enter เขาก็จะ install ให้เราปกตินะครับผมนี่ผมมีอยู่แล้วนะครับผมโอเคมาที่ Jupyter Notebook ดีกว่านะครับผมอยู่ไหนวะอยู่นี่นะครับผมขั้นตอนแรกเนี่ยเรา install เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคเราจะสามารถใช้ของเขาได้แล้วแหละนะครับผมต่อไปนะครับผมก็ก๊อปตัวโค้ดของเขานะผมมาใช้เลยอันนี้เนี่ยเขาจะมี Google Collab ให้ดูนะครับผมเขาแปะไว้ว่าเอ้ยของเขาใช้ยังไงนะครับผมก็ลองคลิกเข้าไปดูก่อนก็ได้นะครับผมตัวนี้เขาก็จะ install package นะครับผมแล้วก็โอ้เขาก็ใช้แบบนี้เลยนะครับผมอันนี้ผมขอก๊อปจาก Google Collab เลยแล้วกันนะครับผมเป็นทีละวรรคเนาะก็เป็นคัดลอกตัวนี้ก็ได้อ่ะได้ไหมแล้วก็แปะลงไปนะครับผมแล้วก็ลองรันดูนะครับโอเครันผ่านนะครับผมก็แปะไปเรื่อยๆเนาะแล้วก็อันนี้จะเป็น data train นะครับผม data train ก็คือเราจะสามารถเอาคำอะไรก็ได้นะครับผมไปใช้พารามิเตอร์แรกเนี่ยก็คือจะเป็นประโยคนะครับผมพารามิเตอร์2เนี่ยก็จะบอกว่าเฮ้ยประโยคนี้จะมีสถานะว่าอะไรนะครับผมก็ลองใส่เปลี่ยนค่าดูเล่นก็ได้นะครับผมแต่ผมก็อ้างอิงใช้แบบของเข้าเหมือนเดิมเนาะโอเคลงไปนะครับผมแล้วก็ใช้ m.train นะครับผมก็ทำการเทรนก่อนเนาะรันนะครับผมโอเค status เป็น true เนาะเหมือนกันนะครับผมแล้วก็ print predict ครับฉันรักคุณสเตตัสของฉันรักคุณเนี่ยเราเทนไว้เนี่ยก็คือจะเป็นเลิฟเนาะอันนี้เราพรีดิกก็ได้เลิฟนะครับผมลองพรีดิกอีกตัวหนึ่งนะครับผมลองพรีดิกคำว่าเกลียดคุณเนาะก็แปะเลยโอเคก็เป็นเนกาทีฟนะครับผมอันนี้ก็เป็นซินิเมนต์แบบง่ายๆเบสิกเลยนะครับผมยังมีอีกหลายตัวนะครับผมที่สามารถเอาไปใช้เล่นได้นะครับผมสำหรับใครที่อยากทำ sentiment จริงๆเนี่ยมีเว็บไซต์หนึ่งแนะนำนะผมจะเป็นตัวนี้นะครับผม Website Sentiment Analysis นะครับผมของ PyThai NLP Tutorial เนาะตัวนี้ก็จะมีตัวโมเดลให้เลือกมากมายเลยไม่ว่าจะเป็น
logistic location นะครับผมอันนี้ก็จะมี public accuracy บอกเท่าไหร่ก็มี public accuracy บอกประมาณ 0.7% แล้วก็ fast text นะครับผมหรือว่าจะเป็น UL MFIT model นะครับผมตัวนี้แล้วก็พวกนี้เนี่ยเราสามารถมาเลือกใช้ได้เลยนะครับผมโอเคนะครับผมวันนี้เพื่อนๆทุกคนก็ทำความรู้จักกับ sentiment analysis แบบ basic แล้วเนาะเดี๋ยวคราวหน้าเนี่ยผมจะมาสอนทำตัวนี้นะครับผม logistic location นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคราวหน้าเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับผมสำหรับวันนี้เนี่ย way of me ก็ขอฝากเพื่อนๆไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันเนาะถ้ามีอะไรติดขัดหรือสงสัยเนี่ยก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ